อย่างน้อยเนี่ยเราก็แก้หารายได้เพิ่มแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับตะลิงเอ่อน้ําท่วมแล้วก็ไหลมาจากเอาโคลนเอาลากไม้เอาต้นไม้มาด้วยนะครับเราป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมิองประชาชนในระยะยาวนะครับส่วนนายกจะคิดเป็นไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ว่าอะไรนะฮะก็เดี๋ยวผู้จิการก็เปิดประชุมสภาก็คงกู้เงินนะฮะของกู้เงินก็คิดว่า น่าจะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันนะครับเมื่อวานก็ไปที่พระนครศรีอยุธยามานะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ไอ้อวันอังคารนี้จะไปที่นครสวรรค์นะครับนครสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวดูเวลานิดนึงนะฮะว่าจะไปอุบลราชธานีแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ารอให้พายุมันเข้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันเข้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มาพูดเรื่องน้ําท่วมนิดนึงนะครับออตอนนี้พื้นที่น้ําท่วมเนี่ยในในภาคอีสานก็หลายจังหวัดด้วยกันนะฮะชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นนะฮะขอนแก่นตอนนี้ก็โดนหนักนะฮะพราะน้ำมันไหลไปรวมกันนะครับก็โดนหนักโดยแล้วก็น้ําที่มาจากเทือกเขาเพชรบณ์ก็ไหลลงมาที่สุโขทยัยพิุโลกแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ทุ่งบางระกรรมหรือเรียกว่าบางระกำรรมโมเดล ความจริงมันไม่ใช่บางละกรรมโมเดลครับคือมันคือทุ่งรับน้ําที่ต่ําที่ไหลามารวมกันนะฮะตั้งแต่บางละกรรมจนถึงสุขโขทัยนะครับจนถึงแบบใกล้ๆเพชรบูรณ์เลยนะฮะแถวๆวังทองนะครับมันเป็นทุ่งรับน้ํานะครับแล้วก็น้ําต่างๆเนี่ยก็จะไหลามารวมกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําที่ไหลผ่านปิงวังยมน่านนะครับก็ ไหลามาผ่านที่เขือ่อนเขื่อนป่าศักชลสชนริ์นะครับเขื่อนป่าศักชลสชนธิ์ก็ไหลไปที่ไหนต่อครับไหลไปที่ล,บ,ลบบุรีสระบุรีปทุมธานีลบบุรีนคนปรปฐมนะครับก็เกี่ยวข้องหมดนฮะน้าไหลเกี่ยวข้องหมดเพราะว่าน้ําที่มีอยู่ก็ปริมาณประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่านะฮะแล้วก็ ก็พร่องไปตามเขือ่อนในส่วนของการระบายออกจากทางเขื่อนเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์แล้วก็มาที่เขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็แยกเป็นสองสายสายหนึ่งเข้ากทอาสายหนึ่งเข้าสมุทรปราการอีกสายหนึ่งเข้ากทมผ่านแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็จะสังเกตว่าการระบายน้าเนี่ยก็จะต้องต้องระบายในช่วงกลางวันนะฮะเพื่อต้องการให้น้ําไหลออกสู่ทะเล เราในช่วงที่น้ำไหลออกสู่ทะเลในช่วงที่น้ําลงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราเระบายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในช่วงที่น้ํำทะเลหนุนสูงเนี่ยน้ำมันออกไม่ได้เมื่อน้ํามันออกไม่ได้ปุ๊บมันก็ทะลักซ้ายขวาระหว่างทางก็ท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็ไรนาของพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอนเนี้ยจังหวัดที่เสียสละสุดๆเพื่อไม่ให้กรุงเทพมหานครน้ําท่วมก็คือจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ปทุมธานีนะครับลบบุรีะไรพวกนี้นะครับสระบ,บุรีอย่างเงี้ยเป็นเป็นแอ่งน้ําเลยน้าท่วมประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนพระนครศรีอยุธยาก็ท่วมประมาณเกือบเดือนละนะครับเมื่อวานที่ผมไปก็ก็เห็นสังเกตน้ำนะฮะช่วงที่เดินได้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะมีฝั่งฝั่งที่อยู่ริมแม่น้านะครับเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่เขาเอาบิ๊กแบ็กเขาเรียกว่าเอาถุงทรายมากันไว้ก็สูงประมาณสัก80เซนเมตรหนึ่งบ้าง แต่พอเดินลงไปปุ๊บมันก็จะสูง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 ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าลืมว่าบ้านเรือนตามแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาจะเขาจะมีบ้านยกสูงประมาณสัก2เมตรนะฮะสเมตรน้ามันก็จะท่วมสูงประมาณถึง2เมตรห้ตรงริมริมตลิ่งเนี่ยถึง2เมตรห้ด้วยกันพวกนี้เนี่ยเขาอยู่กันแบบลําบากมากเพราะว่าน้ําจะปล่อยได้มากปล่อยมากเกินไปไม่ได้เพราะาถ้าปล่อยมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวน้าเนี่ยมันจะ ไปท่วมซ้ายขวาที่แม่น้ําเจ้าพระยากรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีเพราะฉะนั้นทุ่งรับน้ํามันก็คือ,อจังหวัดก่อนที่จะถึงกรุงเทพก็ถือว่าเสียหายมากพอสมควรทั้งพืชสวนไรนาแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลเยียวยาพี่น้องประชาชนมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนที่หคือส่วนที่ระหว่างกำลังน้ำท่วมอยู่มันก็น่าจะหลายเดือนเพราะว่ากว่า พายุแต่ละลูกมาเนี่ยจนกว่าจะถึงหน้าหนาวก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็อยากจะคือเอาง่ายๆเนี่ยคือมันน้าท่วงสูงขนาดนี้เนี่ยเอ่อมันไม่มีอะไรกินนะฮะมันทําอะไรกินไม่ได้นะครับก็ควรที่จะมีอาหารปรุงสุกไปส่งเขาทุกวันตามหมู่บ้านต่างๆตามตำบลต่างๆนะครับแยกสายกันไปโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกแล้วก็น้ําดื่มนะฮะน้ำดื่มแต่น้ําที่ใช้อาบเนี่ยพวกเขาไม่มีน้ําอาบกันนะเขาต้องใช้อาบน้ําอะไร ถ้าเราอยู่ริมตลิ่งเนี่ยมันก็โอเคน้ามันไหลไปมันก็ยังสะอาดอยู่แต่มันก็อันตรายแต่สมมุติถ้าไม่ได้อยู่ริมตลิ่งเนี่ยน้ามันเป็นน้ําเน่านะครับน้ําเป็นน้ําเน่านะครับเหม็นก็เหม็นนะฮะมีทั้งอึมีทั้งฉี่นะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือส้วมที่เขาทําไว้ชั้นสองเนี่ยมันเป็นส้วมที่ใส่อุจระแล้วก็ฉี่รวมกันเนี่ยถ้าอยู่บ้านหนึ่งอยู่หกเจ็ดคนเนี่ยมันเหม็นมากนะมันเหม็นมากนะครับ พอะฉะนันต้องออกไปทิ้งทิ้งที่ไหนก็ต้องทิ้งแม่น้านะครับเมื่อทิ้งแม่น้าเนี่ยมันมันไม่ไหวนะครับมันจะต้องมีคือส่วนราชการควรจะต้องมีหนึ่งอาหารปรุงสุกน้ําดื่มแล้วอีกอันหนึ่งก็คือน้ําน้ําประปาที่เอาไว้ใช้ในการอาบน้ํานะครับในการอาบน้ําแล้วอีกส่วนหนึ่งคือถังอุจจาระก็หมายความว่าจะต้องมีคนมาขนถังอุจจาระเนี่ยไปทิ้งในที่ที่ไม่ใช่ทิ้งในน้ําอ่ะนะครับที่ไม่ใช่ทิ้งในน้ํานะครับ แล้วในส่วนที่เขากําลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเราควรที่จะ,อ,ะอย่างน้อยก็โอนงเงินให้เขาอย่างเช่นน้ําท่วมครึ่งเดือนก็คนละห้าพันและกันถ้าท่วมท่วมเดือนหนึ่งก็คนละหมื่นโอนเงินเข้าบัญชีเขาผ่านบัตร ATM ก็ได้บัตรประชาชนก็ได้นะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องรูดนะไม่ต้องรูดนะครับแล้วก็ส่วนซ่อมบ้านเนี่ยรอน้ําลดก่อนเราค่อยกําหนดเป็นค่าซ่อมบ้านซอ่ آ, ซอมบ้านหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งว่ากันไปนะครับ แลกส่วนหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะให้ชดเชยเยียวย,ยาคือพืชสวนไรนาที่พี่น้องกเกษตรกรต้องเสียรายได้เพราะลงทุนไปแล้วอย่างเช่นอ้อยมันสับปะหลังแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับปกติเนี่ยอ้อยเนี่ยก็ประมาณ่อไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ7ตันถ้าขายก็ตันละประมาณพันหนึ่งพันสองก็น่าจะได้ประมาณ8ปดพันสี่ก็ควรจะชดเชยเขาสักประมาณสักแปดพันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันสับปะหลังก็ประมาณ5ตันต่อไร่ กิโลแล้วประมาณ2 4จบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับก็ตันประมาณ2,45ห้าก็ประมาณ1 2 0 0 0สองก็ชดเชยเขาสักประมาณหม0 0นนึ่งก็ได้ต่อไร่นะครับมันสับปะหลังข้าวเปลือกนะครับอ่าหนึ่งไร่เนี่ยจะได้ประมาณแ0 0อกิโลกร,รัมนะครับแ0 0กิโลกร,รัมก็คือไม่ถึงตันนะก็อยู่เราๆประมาณ9,6 0านะครับถ้าตันละ1 2 0 0 0สองเราก็ควรชดเชยเขาประมาณตันละ900 0นนะครับอย่างน้อยเนี่ยอ,อ้อยมัน ข้าวเนี่ยชดเชยพวกเขานะครับเพราะว่ายัางไงพวกเขาไม่มีไรายได้อยู่แล้วนะครับ s <ans> <S พวกเขาไม่มีไรายได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันมีทั้งในส่วนของชดเชยระหว่างน้ําท่วมกับอีกอันหนึ่งก็คือชดเชยหลังน้ําท่วมนะครับ s <ans> <S แล้วก็ถ้าใช้ให้ดีนะครับถ้าใช้ให้ดีอ,อยากให้าทางรัฐบาลเนี่ยหรือรัฐบาลใหม่เนี่ยวางแผนในการกักเก็บน้ำนะครับ <_ s ans> อย่างที่ผมเคยบอกนะฮะ <_ s ans> ให้กักเก็บน้ำไว้ที่ตีนบนภูเขานะฮะ เขาเรียกว่าน้ําฝนปริมาณประมาณ2องแสนล้านลูกบาทเมตรเนี่ยมันตกตกใต้เขื่อนแล้วก็ตกบนเขานะครับเพื่อตกบนเขาเสร็จปุ๊บก็ไหลไปตามแหล่งน้ําน้ําก็ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะตั้งสร้างเขื่อนเขาเรียกว่าสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แล้วผันน้ําโดยใช้คลองรอบเขื่อนเป็นตัวผ่านน้ําแล้วก็เก็บกักน้ํานี้เอาไว้ใช้ยามฝนแรงประมาณ7เดือนแล้วก็เอาน้ำเนี้ยมาเพิ่มพื้นที่การเกษตร พิเดิมทีเรามีพื้นที่เกษตรร้อยห้าสิบล้านไร่เราใช้ไปได้ประมาณสักเก้าสิบล้านเพราะมันเสียหายหมดเราก็เพิ่มเป็นหกสิบล้านอีกหกสิบล้านทําให้ได้เป็นประมาณร้อยห้าสิบล้านไร่เราก็เอาที่หลวงหรือที่อปกรมาปลูกเพิ่มอีกประมาณสี่สิบล้านไร่ให้เป็นหนึ่งร้อยล้านไร่เราก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับอ่านี่คือเบื้องต้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ดูแลเยียวยาในระหว่างที่น้ําท่วมแล้วก็หลังน้ําท่วมแล้วก็การแก้ไขปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องการนำ,น,ำนําน้ําไปเก็บไปที่อ่างเก็บน้ํานะครับสร้างคลองรอบเขาเพื่อผันน้าไปเก็บที่อ่างเก็บน้าในแต่ละอำเภอเอาไว้ใช้ยามที่ฝนแล้งนะครับฝนแล้งเป็นการลงทุนถ้าลงทุนจริงใช้ลงทุนแบบเอกชนลงทุนนะประมาณไม่เกิน4ี่แสนล้านโดยที่ให้เอกชนมาลงทุนทั้งหมดแล้วแบ่งผลประโยชน์ในการที่จัดการน้ําหรือการขายน้ําด้วยกันนะครับ นี่คือวิธีการที่ผมจะเสนอแนะรัฐบาลชุดใหม่หรือชุดต่อไปหรือเป็นนโยบายของพรรคไทยชีวิไลซึ่งซึ่งผมก็คิดอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาผจญน,น้ําท่วมต้องอย่าลืมว่าเราประเทศไทยเนี่ยเราปลูกบ้านในพื้นที่ราบลุ่มโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มตรงแอ่งภูเขานะครับตรงแอ่งภูเขานะครับ เมื่อตรงแอ่งภูเขาเสร็จปุ๊บเวลาน้ำมันหลากมาต้องอย่าลืมว่าต้นน้ำคือภูเขาและป่าไม้นะครับน้ำมันก็ไหลมาท่วมข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรกั้นไว้ไม่มีอะไรผันไปไว้รับรองว่ามันก็ท่วมบ้านเรือนแต่ละจังหวัดนะครับที่มีภูเขานะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็แก้หาไรายได้เพิ่มแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับตะลิงเอ่อน้ําท่วมแล้วก็ไหลมาจากเอาโคลนเอารากไม้เอาต้นไม้มาด้วยนะครับ เราป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิองประชาชนในระยะยาวนะครับส่วนนายกจะคิดเป็นไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ว่าอะไรนะฮะก็เดี๋ยวผู้จิการก็เปิดประชุมสภาก็คงกู้เงินนะฮะของกู้เงินก็คิดว่าน่าจะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันนะครับก็